นี่นะครับผมคือโพริ่งสีทองนะจ๊ะสามารถกดอุ้มได้ด้วยนะถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับแชร์สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ragnarok M นะครับ Eternal Love นั่นเองวันนี้ผมเราจะมาทำตัวของโพลิ่งนะครับให้เปลี่ยนสีเป็นสีทองกันจากปกตินะครับที่เป็นตัวแบบสีชมพูอย่างนี้นะวันนี้ผมเราจะมาเปลี่ยนสีโพลิ่งกันขั้นแรกครับผมเดี๋ยวผมขอไปซื้อตัวของ Apple ก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนเป็นสีทองได้นะค่าความสนิทสนมจะต้องเป็น10นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ถึงนั่นเองโดยที่ค่าความสัมพันธ์นะครับดูตรงนี้นะความรู้สึกดีนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล8นะครับการที่จะเปลี่ยนเป็นสีทองต้องเป็นเลเวล10สำหรับการเก็บเลเวลนะครับของความรู้สึกดีของสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีได้หลายอย่างนะ1เลยนะครับก็คือการที่เราพาสัตว์เลี้ยงของเราไปตีมอนนะอันนี้ก็จะทำให้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นได้อย่างที่2นะครับก็คือการรูปสัตว์เลี้ยงนั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการที่เรามอบของขวัญให้กับสัตว์เลี้ยงอันนี้จะเป็นวิธีที่แบบผมรู้สึกว่าเลเวลขึ้นเร็วมากนะอันนี้เราอยู่ที่เลเวล8นะครับเดี๋ยวผมจะกดมอบให้1ทีนะกดมอบของขวัญสำหรับโพลิ่งนะครับจะเป็นการมอบแอปเปิลเขียวกดให้1ทีครับแล้วมาดูกันตอนนี้ค่าความรู้สึกดีอยู่ที่เลเวล9แล้วแป๊บเองเราจะให้ไปทั้งหมดเลยแล้วกันตอนนี้อีกนิดนึงครับผมนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวผมพาโบลิ่งไปตีมอนสักครู่นะครับนี่ครับผมตอนนี้โบลิ่งของเราก็ถึงเลเวล10สามารถอุ้มได้วางลงแป๊บแล้วก็อุ้มใหม่นะครับนี่โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คือการที่เราจะเปลี่ยนนะครับให้โพริ่งสีชมพูตัวนี้กลายเป็นโพริ่งสีทองนะครับขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่มาตรงนี้ครับกดตรงคำว่าตรวจสอบหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ตัวของโพริ่งของเรากดเข้าไป1ทีครับผมจะมีเป็นสีชมพูกับสีทองนี่แหละครับง่ายๆกดเป็นสีทองครับแค่นี้เองครับผมโพริ่งของเราก็กลายเป็นสีทองนี่วางนะครับก็ยังเดินตามเราเหมือนเดิมโอ้โหเท่เลยสำหรับเจ้าโพริ่งอุ้มก่อนครับถ่ายรูปนิดนึงนี่ครับผมโอ้โหสวยสดงดงามครับโพลิ่งกลายเป็นสีทองแล้วสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับถ้าเกิดค่าความสนิทสนมนะครับหรือว่าค่าความรู้สึกดีถึงระดับ10นะครับก็สามารถมาเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ผมมาทำเป็นของโพลิ่งให้ดูแล้วกันครับเพราะว่าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่ผมเลี้ยงเป็นตัวแรกนะแล้วคือเลเวลมันใกล้จะถึง10อยู่แล้วเราเลยแบบลงทุนซื้อแอปเปิลมาให้มันกินสักหน่อยนะสำหรับการเปลี่ยนก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็ลองเอาไปเปลี่ยนก็ได้นะ เป็นโพลิ่งสีทองนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราก็มาเปลี่ยนตัวของโพลิ่งจากสีชมพูเป็นสีทองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นการที่แนะแนวบอกกล่าวแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรก็อย่าลืมตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายจ้า